สวัสดีค่ะจาพนมบินถ่ายหนังฮอลลีวูดหลังหยุดพักงานมา2ปีเพราะพิษโควิดในที่สุดนักแสดงนักบู๊ฮอลลีวูดจาพนมยีรัมหรือโทนี่จานักบู๊ชาวไทยได้เลิกบินไปถ่ายภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ The Expendables 4ที่ประเทศบัลแกเรียและประเทศกรีซเมื่อเช้าตรู่ตอนตี3วันนี้ซึ่งบรรยากาศที่สนามบินสุวรรณภูมิก็มีครอบครัวพ่อแม่พี่น้องภรรยาสาวบุ้งกี๋ลูกสาว2คนน้องจอมขวัญและน้องเรือนแก้วรวมไปถึงทีมน้องๆสตันคนสนิทไปส่งหนุ่มจาขึ้นเครื่องกันอย่างอบอุ่นโดยเฉพาะลูกสาว2คนน้องจอมขวัญและน้องเรือนแก้วที่กอดพ่อกันหลายยกแถมบอกพ่อให้รีบกลับลูกๆคิดถึงและรอกินขนมอยู่งานนี้หนุ่มจาต้องรีบทำงานและรีบกลับแล้วล่ะค่ะซึ่งภาพยนตร์ The Expendables 4หนุ่มจาต้องประกบกับนักแสดงฮอลลีวูดชื่อดังอย่างเจสันสเตทัมเมแกนฟ็อกซ์ 50 เซนและนักแสดงฮอลลีวูดรุ่นใหญ่ซินเวสเตอร์สตอลโลนซึ่งแฟนๆชาวไทยรอเชียร์และรอชมได้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ